วใจเศรษฐีสวัสดีค่ะดร.ปิญญทัศน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณวรวีแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านนะครับค่ะก็เป็นเรื่องที่คนได้รับผลกระทบกันนะคะแล้วก็หลายประเทศเนี่ยก็ไม่ต่างกับประเทศไทยในเรื่องของการที่เกิดเหตุกราดยิงขึ้นนะคะอันนี้ประมวลว่า1มันคือเกิดซ้ำบ่อยครั้งนะคะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาครับครับมีเหตุลักษณะอย่างนี้ครับบ่อยครั้งในหลายประเทศรวมถึงเป็นที่น่าเสียใจนะฮะในประเทศไทยเราเองเนี่ยในรอบระยะเวลา 4-5 ปีไม่มีถึง 3-4 เหตุการณ์ด้วยกันนะครับตั้งแต่กรณีของโคราชใช่ไหมครับที่เทอร์มินอลนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่หนองบัวลำพูลงไปถึงล่าสุดที่พารากอนที่กลางใจกลางเมืองนี่เองนะครับค่ะทีนี้มันก็มีหลายประเด็นนะเรื่องของหนึ่งก็คือมันเป็นบางเหตุการณ์ที่คนก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าอย่างที่พารากอนเนี่ยนะคะก็เป็นเด็กยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะที่ก่อเหตุก็ได้ปืนมาจากที่ไหนอะไรอย่างไรเนี่ยนะคะแต่ว่าทีเนี้ยหลายประเทศเขาก็ดีเบตกันแหละว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยควรจะอนุญาตให้มีอาวุธปืนกันได้หรือเปล่าหรือว่าจะมีการคุมเข้มได้อย่างไรไปดูมาตรการของต่างประเทศบ้างไหมคะในความพยายามที่เขาจะจำกัดหรือว่าคุมการใช้อาวุธปืนหรือว่าการครอบครองอาวุธปืนเนี่ยครับครับผมคือต้องนำเรียนอย่างนี้ครับคือในหลายประเทศเนี่ยการที่เราจะให้ประชาชนเนี่ยมีอาวุธปืนได้นะครับมันในบางประเทศนี่มันอยู่ที่ตรงเรื่องของอุดมการณ์แล้วก็แนวคิดด้วยอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในรัฐธรรมนูญของเขาอันนี้การแก้ไขในประเทศของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มีปัญหาแล้วก็ดีเบตกันเยอะมากแต่ว่าถ้าเราลองมาดูฝากเช่นฝากฝั่งของทางยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับเขาก็พยายามที่จะแก้ไขโดยการควบคุมอาวุธปืนตัวอย่างเช่นนะครับหลายๆท่านอาจจะพอทราบในอังกฤษอย่างเงี้ยฮะในสกอตแลนด์จริงๆแล้วในสกอตแลนด์เนี่ยในปี1996เนี่ยเคยมีเหตุกราดยิงโรงเรียนใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเองเนี่ยก็มีการควบคุมอาวุธปืนโดยการแบนนะครับหรือว่าห้ามให้มีแล้วก็ห้ามนำเข้าเนี่ยอาวุธปืนบางชนิดเช่นปืนพกอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็เป็นการที่เขาเนี่ยพยายามที่จะควบคุมอย่างค่อนข้างเข้มงวดนะครับอย่างค่อนข้างเข้มงวดทีเนี้ยถ้าถามมาในบริบทของประเทศไทยเนี่ยเราต้องหันกลับมาคุยกันก่อนว่าเราเองเนี่ยเห็นว่าประชาชนเนี่ยนะครับทั่วไปเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงอาวุธปืนหรือเปล่าแล้วมันมีความจำเป็นแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าวันนี้เองถ้าหลายๆท่านลองสังเกตดูนะฮะการที่บุคคลมีอาวุธปืนเนี่ยนะครับนอกจากทางข้าราชการทหารตำรวจแล้วเนี่ยบางทีเหตุผลก็คือเช่นเก็บสะสมบ้างเอาไว้เล่นกีฬาบ้างเอาไว้ยิงสัตว์บ้างหรืออะไรต่างๆเอาไว้ป้องกันตัวเหตุผลมีหลากหลายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับมาดูก่อนว่าเราจำเป็นอยู่ไหมในสังคมปัจจุบันนี้แล้วมันจะนำไปสู่ปัญหาอะไรอย่างไรหรือเปล่านะครับซึ่งสมมติอย่างกรณีของในสกอตแลนด์นะคะที่ดันเกรนเนี่ยนะคะซึ่ง28ปีก่อนนี่คือสมัยก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมักจะยินเสกการยิงสารและอเมริกาแต่พอมันมาอยู่ในเมืองไทยแล้วกลายเป็นอย่างที่ทางดร.ดิษฐ์ปิยทัศน์บอกนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดขึ้นบ่อยมันมีนัยยะอะไรบ้างไหมคะว่าเอ๊ะทำไมกลายเป็นเมืองไทยเนี่ยถึงได้เกิดขึ้นมาบ่อยขึ้นในช่วง4-5ปีนะคะทางดร.ปิยทัศน์มีข้อมูลอะไรตรงนี้ยังไงบ้างนะคะจริงๆแล้วต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่ามีข้อสังเกตนะครับว่าเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยในช่วงระยะเวลาหลายปีเนี่ยเราผมอยากจะชวนทุกท่านเนี่ยลองมาดึกดูนะฮะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยมีเกือบจะรายวันแต่พอดีว่าเราเนี่ยไปโฟกัสกับเรื่องของเหตุกราดยิงซึ่งแน่นอนครับมีความสำคัญมีความร้ายแรงแต่ถ้าเราลองมาทบทวนดูเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้การใช้อาวุธปืนเนี่ยเดี๋ยวจะมีการรายงานข่าวละมีการใช้อาวุธปืนฆ่ากันยิงกันด้วยความขัดแย้งด้วยอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมุมมองผมเองเนี่ยมองว่ามันน่าจะต้องไปดูถึงเรื่องแนวคิดความคิดของคนนะครับทัศนคติของคนไทยเนาะในเรื่องของการพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งก็ดีในเรื่องของการหาวิธีทำอย่างไรให้การแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันใช้สันติวิธีได้อันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนของกรณีกราดยิงเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นลักษณะของ copycat crime ก็คือเป็นอาชญากรรมลอกเลียนแบบโดยเฉพาะยิ่งในกรณีของพารากอนเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ว่าเยาวชนนะฮะซึ่งผมจะคอมเมนต์ในลักษณะที่ว่ายังไม่ไปชี้ถึงข้อเท็จจริงอะไรนะครับเพราะคดีมันอยู่ในกระบวนการแต่มีลักษณะของการที่ว่ามีการฝึกมีการเรียนรู้ใช่ไหมครับ
แล้วก็เอามาปฏิบัติเอามาทำจริงๆเนี่ยอย่างเนี้ยลักษณะอย่างเนี้ยมันเหมือนกับคล้ายๆอย่างที่ผมบอกไปคือ copycat crime ก็คือเป็นลักษณะของอาชญากรรมที่ลอกเลียนแบบดูคนอื่นดูเหตุการณ์เก่าๆที่เคยทำมาแล้วเอามาทำอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทางดร.ปิยะทัศน์คือถ้าไปอ่านในคอมเมนต์ของคนที่เขาเล่นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยตอนแรกที่เป็นข่าวของเด็กชายอายุ14ออกมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเออเนี่ยแหละพฤติกรรมที่เรียนแบบจะมาจากเกมแต่คนที่เล่นเกมเขาก็มองอีกอย่างนึงนะคะบอกว่าเกมไม่เกี่ยวก็เหมือนกันนะคะอย่างที่ดร.ปิยะทัศน์เขียนไว้แหละบอกว่าคือปืนมันไม่ได้ฆ่าใครแต่คนด้วยกันนี่แหละที่มันฆ่าไปใช้อาวุธปืนทีนี้มุมมองอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นทัศนคติอย่างไรหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าคะคือเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยผมเข้าใจครับส่วนหนึ่งเนี่ยถูกต้องก็คือการเล่นเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะเราเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ทีเนี้ยบางเราต้องยอมรับว่ามีบางกรณีซึ่งอาจจะยังไม่ได้เป็นกรณีส่วนใหญ่ก็ได้นะครับที่เขาเนี่ยมีปัจจัยสะสมอย่างอื่นเช่นสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเป็นกรณีเยาวชนนะฮะสิ่งแวดล้อมที่บ้านนะครับเพื่อนฝูงนะครับสังคมที่เขาคล้องแวะด้วยนะครับบางทีมันอาจจะมาเป็นปัจจัยเป็นแรงผลักนะครับให้เขาเนี่ยต้องการที่จะแสดงออกหรือปลดปล่อยความเครียดความกดดันหรืออะไรต่างๆในชีวิตที่เข้ามาในชีวิตเขาแล้วไปใช้วิธีการที่มันผิดๆใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยปัญหาตรงนี้ครับผมขออนุญาตคอมเมนต์ไปเพิ่มเติมเลยก็แล้วกันว่าวันนี้นะครับภาครัฐเองเนี่ยบอกว่าจะแก้กฎหมายจะควบคุมตรงนั้นตรงนี้สิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้มองนะครับนั่นก็คือว่าเราน่าจะมามองในภาคของสังคมดูด้วยเช่นกันแน่นอนว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยก็เป็นเรื่องจำเป็นแต่ว่าเหตุที่เกิดเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ได้เกิดจากปืนถูกต้องตามกฎหมายแต่มันเกิดจากปืนเถื่อนทั้งนั้นใช่ไหมครับเกิดจากการลักลอบทั้งนั้นหรือในกรณีโคราชหรือในกรณีของหนองบัวลำภูก็เป็นอดีตข้าราชการซึ่งเขาเนี่ยซื้อปืนด้วยตัวเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นอ่ะมาตรการทางกฎหมายอย่างเดียวเนี่ยมันครอบคลุมสิ่งเหล่านี้ได้ไม่หมดหรอกแต่ทำไมเราถึงไม่หันกลับมาดูว่าเออแล้วเราเนี่ยจะทำให้สังคมเนี้ยมันเป็นสังคมที่มีความรุนแรงน้อยลงหรือไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงเนี่ยได้ยังไงเราจะปลูกฝังอะไรยังไงเพราะว่าเยาวชนเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ขออนุญาตคอมเมนต์ไปเลยว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะที่เราเกิดเหตุเรื่องของป้าโบผันอะไรเนี่ยฮะก็ไม่เยาวชนอีกใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าโอเคเป็นอีกกรณีที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้ครับเราต้องมีแนวทางหรือนโยบายที่มองในภาพรวมครับไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าแก้กฎหมายแก้กฎหมายซึ่งมันเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะก็คือถ้าในมุมของทางดร.ปิยะทัศน์นะคะก็คือ1อาวุธปืนควบคุมไม่จำเป็นแต่ว่ามันต้องกลับมาเรื่องของภาพสะท้อนสังคมเลยอยากต่อประเด็นของป้าโบผันนะคะหรือว่าการเกิดเหตุโดยที่พารากอนนะคะที่พารากอนที่เด็กชายอายุ14แล้วกรณีของป้าโบผันนี่ก็เป็นกลุ่มเยาวชนที่อายุ13ถึง16เท่านั้นเองทีนี้มันจะมีอะไรที่เป็นสัญญาณบอกไหมคะเพราะว่าอย่างกรณีการเสียชีวิตของป้าโบผันนี่ก็หลายประเด็นเอ้ยลูกตำรวจนู่นนี่หรือเปล่าจับแพะหรือเปล่าแต่มันก็กลับไปที่เดิมนะคะว่าเอ๊ะทำไมเด็กกลุ่มนี้ถึงรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองกระทำเนี่ยทำได้โดยไม่ได้รู้เลยว่านี่คือการฆ่าคนนี่คือความรุนแรงที่มันเกินความคิดของมนุษย์จะเป็นไปได้ค่ะอยากใช้อยากฟังมุมมองของดร.ปิยะทัศน์ในเรื่องนี้ค่ะครับผมมีสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะครับในการปลูกฝังและเลี้ยงดูลูกนะครับคือต้องยอมรับอย่างนึงว่าในสังคมปัจจุบันตอนนี้ครับการทำงานมันมีความเครียดมันมีแรงกดดันหลายอย่างบางครั้งเนี่ยทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหาสตางค์มาจุนเจือครอบครัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเวลาแล้วละเลยในการที่จะเข้ามาดูแลลูกเนี่ยอย่างใกล้ชิดอันนี้มันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ถ้าหากว่าเผอิญลูกเนี่ยมีสังคมแล้วเติบโตมาเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ถูกคัดกรองให้ดีนะฮะว่าสิ่งนี้มันเป็นแฟนตาซีนะมันไม่ใช่เรื่องจริงเช่นการไปเรียนแบบในเกมหรืออะไรเฉพาะกรณีของคนลักษณะนั้นนะฮะมันก็จะกลายเป็นปัญหาในความเป็นจริงขึ้นมาทันทีกับอีกส่วนนึงนะครับเราเนี่ยบางทีอาจจะละเลยว่าเอ๊ะเขาไปคบหาสมาคมกับใครเขาอะไรทำอะไรอย่างไรนะครับอย่างเนี้ยอีกส่วนนึงก็ต้องคอยดูแลเหมือนกันเข้าใจว่ามันเป็นความรับผิดชอบถ้าจะบอกว่าเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะครับของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยในการที่จะดูแลเยาวชนตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งครับก็คือบางครั้งนะครับความรุนแรงมันอาจจะมาจากคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่ทำแล้วทำให้เขาเนี่ยซึมซับเช่น
คุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงแล้วเขาเนี่ยได้ซึมซับคือเห็นได้ยินนะครับในครอบครัวนี่แหละนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะฝังเข้าไปในใจเขาแล้วเวลาเขามีการแก้ปัญหาอะไรในอนาคตที่เขาเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยก็จะหันไปหาความรุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราถามว่ามีคนเนี่ยทราบปัญหาเหล่านี้ไหมทราบแต่ว่าการแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยผมคิดว่าต่อไปเนี้ยมันควรจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นแล้วทำให้เป็นระบบมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่การสร้างความตระหนักรู้เฉยๆเพราะมีเพียงแค่ความตระหนักรู้ไม่เกิดการทำปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ไขนะครับค่ะก็ทีนี้แม้มันมีกรณีที่ให้คิดต่อได้เยอะนะคะว่าไอ้ความซับซ้อนของปัญหาเช่นเด็กอายุ14เนี่ยหลายคนบางคนก็บอกว่าอู้เรียนเก่งนะเป็นตัวแทนไปแข่งคณิตศาสตร์ด้วยนะคะคือกรณีป้าบวมผันเนี่ยดิฉันนึกถึงเรื่องLord of the Fly เจ้าแห่งแมลงวันคือเด็กไปรวมตัวกันแล้วกลายเป็นเหมือนกับว่าเอ้ยเป็นการกระทำความรุนแรงแล้วก็เปลี่ยนแดกนั่นเองในกลุ่มแต่ที่นี่กลับมาเรื่องอาวุธปืนของเราเห็นกระทรวงมหาดไทยนะคะก็พยายามอยู่เรื่องของการพกพาแล้วก็การที่จะคุมในเรื่องของการใช้หรือว่าขายหรือว่าจำหน่ายสิ่งเทียมอาวุธปืนเนี่ยนะคะที่มันยากแค่ไหนอะเพราะว่าเราก็เห็นคือถ้าไปเฟซบุ๊กอะเขาก็จะมีกลุ่มของเขาซื้อขายอาวุธปืนดัดแปลงปืนประดงประดิษฐ์เนี่ยไปต้นต่อจะไปหาไปกวาดล้างไปอะไรยังไงกันบ้างได้คะดร.ปุณณทัศน์คะครับต้องนำเรียนอย่างนี้ครับว่าเป็นเรื่องยากนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมได้นำเรียนไปตอนต้นเราต้องกลับมาว่าแก้ไขกฎหมายอย่างเดียวเนี่ยแก้ไขกฎหมายจำเป็นแต่ทำการแก้ไขกฎหมายหรือออกคำสั่งอะไรอย่างเดียวมันไม่แก้ไขปัญหาทั้งหมดเพราะอะไรครับเพราะว่าเราแก้ไขกฎหมายเนี่ยคนที่จะทำตามกฎหมายก็คือคนที่ดีนั่นแหละฮะแต่คนที่เขาอยากจะมีพกพาอาวุธปืนมีปืนเถื่อนมีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยังคงหาช่องทางเหล่านี้ได้แล้วมันเป็นช่องทางของผลประโยชน์ถูกไหมครับมันมีการซื้อการขายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทำให้ดีมานด์ของการต้องการปืนเนี่ยมันลดลงเนี่ยมันต้องอาศัยกลไกทางสังคมการเปลี่ยนแปลงไมเซ็ตของคนในเรื่องทัศนคติให้มีความใช้ความรุนแรงเนี่ยลดลงด้วยไม่อย่างนั้นแล้วนะครับเราตามกวาดล้างเนี่ยมันเหมือนกับอะไรล่ะครับมันเหมือนจะวิ่งไล่บางสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะวิ่งไม่ทันอย่างเงี้ยครับค่ะก็อาจจะเหมือนจะเปลี่ยนทัศนคติอะไรคือหลายคนเนี่ยบอกว่าจะขอต้องมีใบอนุญาตในการครอบครองอาวุธปืนเพราะมองว่าป้องกันตัวเองถ้าโจรเข้ามาเนี่ยยิงเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทัศนคติที่กระบวนการไม่ใช่หรอว่าต้องกลับครับกระบวนการตรงนี้ผมว่ามันจะต้องพิสูจน์ให้มากกว่านี้เพราะว่าอย่างนี้ครับตามพ.ร.บ.อาวุธปืนเนี่ยนายทะเบียนเนี่ยมีอำนาจดุลพินิจในระดับหนึ่งเลยนะครับในการที่จะอนุญาตหรือไม่ให้อนุญาตทีนี้เวลาที่เราต้องการบอกว่าเช่นเราเอาไปใช้ในกิจการเช่นกีฬาเราเอาไปเก็บสะสมก็ดีเราเอาไปป้องกันตัวก็ดีหรือเราเอาไปยิงสัตว์ก็ดีเนี่ยให้กระบวนการในการให้ใช้ดุลพินิจตรงนี้ครับมันจะต้องมีความเข้มงวดขึ้นมาแล้วนะฮะหมายความว่าดุลพินิจเนี่ยมันอาจจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ตีกรอบของดุลพินิจไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับสมมติเราไปบอกว่าเราเอาไว้ป้องกันตัวจริงๆแล้วในบริบทในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้จำเป็นถึงขนาดต้องเอาไปป้องกันตัวอย่างเป็นต้นหรือกรณีว่ามาขอมีเพื่อเก็บเอาไว้เช่นในมาตรา11ของเจ้าพ.ร.บ.อาวุธปืนเนี่ยฮะจริงๆแล้วปืนบางกระบอกเนี่ยแม้ว่ามันจะพ้นสมัยไปแล้วแล้วเอามาเก็บเป็นของสะสมแต่จริงๆถ้าแก้ไขนิดหน่อยซ่อมแซมนิดหน่อยมันก็เอามาใช้ได้อย่างเป็นต้นมันก็กลายเป็นช่องว่างแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงอำนาจดุลพินิจตรงนี้จะทำยังไงให้ใช้ดุลพินิจอย่างเหมาะสมจริงๆอันนี้เป็นคำตอบมันเป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะครับค่ะอาจจะให้ทิ้งท้ายนิดนึงคือในมุมของดร.ปุณณทัศน์ก็ชัดแล้วนะคะว่าเอ๊ะแก้ปัญหามันแก้ที่เรื่องเดียวการควบคุมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้แต่อยากจะให้เหมือนกับว่าสังคมนี้ตระหนักรู้อยากจะให้ดร.จิรยังทัศน์อาจจะพูดถึงว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยความรุนแรงของการใช้อาวุธปืนไม่ใช่แค่ที่เป็นข่าวเนี่ยแต่ละปีเนี่ยเราสูญเสียจากเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะครับคือในแต่ละปีเนี่ยถ้าทุกท่านลองค้นหาข้อมูลดูนะครับหรือว่าติดตามข่าวอยู่ตลอดเนี่ยจะเห็นว่ามีการสูญเสียชีวิตเนี่ยนะครับจากการใช้อาวุธปืนเนี่ยนะครับหลายกรณีมากๆนะครับหลายกรณีมากๆเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมนำเรียนคือเราเนี่ยโฟกัสจุดใหญ่ๆก็คือกรณีกราดยิงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมอยากจะขออนุญาตทิ้งท้ายไว้ว่าเหมือนอย่างที่ผมบอกอะฮะว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าใครแต่คนต่างหากที่ฆ่าคนนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากการพยายามในการควบคุม
จำนวนอาวุธปืนซึ่งจำเป็นต้องทำแล้วเนี่ยสังคมต้องหันมาดูรัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอะไรต่างๆนะครับการสร้างการตระหนักรู้และการทำให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่มีความรุนแรงเนี่ยน้อยลงนะครับพวกเรื่องแบบนี้นะครับมันจะต้องมาเป็นองค์รวมภาพรวมอย่างกรณีที่ผมนำเรียนอย่างในประเทศอังกฤษก็ดีหรือญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยซึ่งจริงๆก็เป็นแบบอย่างที่เราสามารถจะหยิบยกในเรื่องดีๆเนี่ยนะครับมาลองพิจารณาแล้วก็ทำตามได้เนี่ยเวลาเขาเกิดเหตุขึ้นมาทีนึงนะครับเขาได้เรียนบทเรียนตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาก็นอกจากควบคุมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขายังได้พยายามนะครับในการที่จะสื่อสารกับประชาชนในภาพรวมเนี่ยว่าสังคมเราเนี่ยมันจะต้องลดการใช้ความรุนแรงไม่อย่างนั้นแล้วสังคมมันจะไม่มีความสงบสุขนะฮะอันนี้ก็อยากจะถ้าเป็นมีโอกาสก็อยากจะขอฝากนะครับตรงนี้ไปด้วยครับขอบคุณครับวันนี้ขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิยทัศน์ประทีปพรณรงค์รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาของคณะรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์นะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือวันนี้ได้ขอบพระคุณนะคะดร.ครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับFM 105 Smile Thailand